ดีใจกับเอิญแล้วก็เสียโปนก่อนทั้งพี่จำเป็นซึ่งเป็นกำลังใจให้หลานนั้นให้หลานนั้นสู้ชีวิตจนวันนี้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีขออย่างเดียวว่าโปนอย่ามารบกวนน้องมากเท่านั้นนะน้องจะรวยกว่านี้ผมเห็นไหมใครก็ตบมือจริงไหมครับก็ถือได้ว่าตระกูลนี้ตั้งใจทำมาหากินโดยเฉพาะออนกับเอิญนั้นสองคนสู้ชีวิตแบบไม่เห็นกันเองกันเลยก็ขอให้เราอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างมีความสุขให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นแล้วก็คิดอะไรสมความปรารถนาคนรับราชการและทำธุรกิจด้วยเนี่ยและมีความร่ำรวยก็เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมนะหลายคนที่อยากจะเอาอย่างแต่เอาไม่ได้เพราะว่าคุณพระสวัสดิ์หรือคุณประคองแตงจุ้ยนี่เป็นมหามิตรพวกเยอะฮะครับก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวแตงจุ้ยที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ขออนุญาตอำนวยพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตลอดไปครับขอบพระคุณครับครับขอกราบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนั้นเป็นมงคลนะครับไม่ว่าคำอวยพรนะครับของขวัญแล้วก็หัวใจที่มอบให้กับตระกูลแตงจุ้ยกับบ้านหลังนี้นะครับในนามของเจ้าภาพต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วผมเชื่อว่าความสุขของเจ้าภาพก็คือความสุขของผู้ที่มาร่วมงานทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ท้ายนี้ผมก็ต้องขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับทรงนมัสการในท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานประสบความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพโชคดีมีชัยทุกท่านครับกับสวัสดีครับฉันจะไปหาเธอ